ยุบยับไปหมดช่วงนี้การ์ดจอใหม่ power supply ใหม่คอมใหม่มาตรฐานอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่น ATX 3.1 หรือ PCIe 5.1 ก็มีมาไอหัวต่อการ์ดจอก็เปลี่ยนใหม่มาตรฐานก็เปลี่ยนใหม่หมดวันนี้ผมก็เลยจะพาไปดู power supply รุ่นใหม่ที่รองรับมาตรฐานต่างๆเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็น ATX 3.1 รวมถึง PCIe 5.1 กันด้วยเริ่มต้นจากทำความรู้จัก ATX 3.1 กันก่อนแล้วกันเป็นมาตรฐานกลางกำหนดขึ้นมาโดย Intel หลักๆเลยจะเพิ่มพวกการรองรับกำลังไฟเวลามันสปาร์คขึ้นไปเนี่ยสูงสุดถึง3เท่าด้วยกันควบรวมกับพวกการ์ดจอเนี่ยซึ่งกินไฟสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับการ์ดจอ40ซีรีส์ข้าไปถึง50ซีรีส์ยุคใหม่ซึ่งจะใช้หัวต่อที่เป็น 12V ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เราได้ยิน 12VHPWR หรือ PCIe 5.0 กันใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะบน ATX 3.1 เปลี่ยนใหม่แล้วครับเขาเรียกว่า 12V2x6 หรือว่า H++ นะครับเป็นมาตรฐานใหม่ที่ไอตัวสายเนี่ยจะรองรับกำลังไฟแบบพีคสูงสุดได้ถึง600วัตต์แล้วก็จะมีหัวเชื่อมต่อเนี่ยที่เชื่อมต่อได้กระชับมากขึ้นมีการเชื่อมต่อที่ลึกขึ้นลดปัญหาเรื่องของการสปาร์คทำให้ตัวขั้วเชื่อมต่อเนี่ยระหว่างการ์ดจอกับสายไฟเลี้ยงเนี่ยไม่อย่างที่เราเคยเห็นข่าวกันทางนี้เขาก็ออกมาตรฐานมาแก้แล้วก็ยังมีสแตนดาร์ดอื่นๆอีกยิบๆย่อยๆนะครับแต่นี่คือหลักใหญ่ใจความซึ่งไอ้ Power 2ตัวที่วางอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเนี่ยจาก DeepCool ก็เป็นคู่หู Power ที่ผมมองว่าราคาค่อนข้างดีนะครับเริ่มต้นประมาณ 3,000 กว่าๆและรองรับสแตนดาร์ดทั้ง ATX 3.1 ที่พูดถึงนั้นไปและหัวเชื่อมต่อ PCIe 5.1 หรือไอ้ที่เรียกว่า 12V2x6 หรือ H++ นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นตัวถอดสายได้นะครับอย่าง PN850M หรือ Modular กันแกะกล่องออกมาแบบคาดหวังนะสายมา1ก้อนตรงนี้สายสำหรับต่อเข้าไฟบ้านคู่มือและตัว power supply จะมีขนาดอยู่ที่กว้างอยู่ที่150ยาว140และสูง86มิลลิเมตรผมมองว่าเอาไปใส่เคสจำพวก CH170 เคสเล็กๆของทาง DeepCool แล้วก็หลายๆแบรนด์ที่รองรับ ATX ในรูปแบบเคสเล็กอ่ะได้อยู่นะนี่ดีอันนี้ดีในฝั่งของมาตรฐานของตัว power supply นะครับ power supply จะมาในรูปแบบรางเดี่ยวแล้วก็จะมีมาตรฐานพวกป้องกันไฟเกินไฟกระชากต่างๆมากันอย่างครบถ้วนครบครันตัวคาปาซิเตอร์ด้านในจะใช้คาปาซิเตอร์จากญี่ปุ่นแล้วก็พัดลมเป็นแบบ120มิลลิเมตรเป็น fluid dynamic bearing หรือ FDB ตัวการเชื่อมต่อนะครับ AC อยู่ด้านนี้แล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดสีเขียวอยู่ด้านหลังไม่ได้มีปุ่มเร่งรอพัดลมหรือปุ่มอะไรแบบแอดวานซ์มากมายนักนะครับส่วนการเชื่อมต่อก็มาครบครันนะไม่ว่าจะเป็น SATA CPU PCIe Mainboard และช่อง H++ หรือว่าช่อง 12V2x6 ก็มาเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวเคเบิลไทยมาให้มีทั้งหมด10เส้นเอาไว้เก็บสายมีน็อตยึด power supply ยึดเข้าเคสสายไฟบ้านแล้วก็สายไฟนะครับแบ่งกลุ่มกันได้อยู่ประมาณ1 2 3 4 5กลุ่มเริ่มกันที่สายแรกครับ20บวก4พินหรือ24พินนะสายที่แรกคิดว่าสายถักนะครับแต่มันไม่ใช่สายถักนะมันเป็นสายที่หุ้มมาแต่ลวดลายเนี่ยคล้ายสายถักมากๆเลยความยาวของสายเส้นนี้นะครับจะอยู่ที่550มิลลิเมตรหรือ55เซนหัวด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อกับ power supply หัวด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อกับ main board นะครับวิธีการใส่ก็ล็อกสีเขียวแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งใส่ลงไปเรียบร้อยอันนี้คือ24พินถัดมาครับเป็นสาย SATA สำหรับสาย SATA ก็เป็นสายที่ถึงแม้หลายๆคนมองว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์แบบ SATA แล้วแต่ชุดน้ำหลายๆตัวยังต้องการใช้อยู่นะครับโดยตัวสาย SATA เนี่ยจะมีหัว SATA 1 2 3 4หัวแล้วก็หัวสุดท้ายจะเป็นโมเล็กซ์นะครับความยาวของสาย SATA จากต้นทางมาถึงหัว SATA หัวแรกเนี่ยจะมีความยาวนะครับของสายอยู่ที่450มิลลิเมตรหรือ45เซนแล้วก็จะย่อยออกไปเนี่ยเส้นละเนี่ยอยู่ที่12เซนติเมตรหรือว่า120มิลลิเมตรนั่นเองนะ
เส้นที่1เส้นที่2ก็เหมือนกันคือหัวปลายทางจะเป็นหัวโมเล็กซ์แล้วก็แยกย่อยเป็นหัวซาต้าโปรมาแบบนี้อันนี้สมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็แยกไว้ได้บางคนไม่ได้จำเป็นต้องใช้สายนี้อยู่แล้วบางคนใช้ซิงค์ลมนะอย่างผมเนี่ยถ้าใช้ซิงค์ลมก็จะไม่ได้เชื่อมต่อซาต้าเอาไว้เพราะว่าอยากใช้เคสมันคลีนที่สุดนะส่วนถัดมาเป็นสายที่สำคัญมากๆเลยนะกับปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือสาย PCIe 5.1 หรือว่าง่ายๆจะเรียกว่าง่ายไหมล่ะ 12V2×6H พัดๆนะครับทำไมถึงเรียก H พัดๆรู้ไหมเพราะในหัวของมันเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆอีกทีแล้วกันกล้องน่าจะมองไม่เห็นมันจะเขียนว่า H พัดๆตัวนี้จะเป็นสแตนดาร์ด PCIe 5.1 หรือ ATX 3.1 นะซึ่งหัวการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีการออกแบบใหม่นะครับให้มันมีความกระชับมากขึ้นจ่ายกำลังไฟภาพรวมของตัวสายเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ป้องกันเรื่องของการช็อตมานะครับสำหรับหัวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันนะครับสแตนดาร์ดในการเชื่อมต่อก็เหมือนกับ 12VHPWR ก่อนหน้านี้กันเลยซึ่งหัวเชื่อมต่อก็จะเป็นสีเขียวที่โดดเด่นตัวนี้แยกออกมานะครับเสียบใช้งานกันแบบนี้ได้เลยแน่นหนาแข็งแรงไม่ต้องห่วงส่วนตัวสายนี้PCIe 5.1 นะครับจะมีความยาวของสาย60เซนติเมตรหรือ600มิลลิเมตรนั่นเองนะท่านมาจะเป็นคู่ของสาย CPU จะมีให้2เส้นนะครับความยาวของสายจะอยู่ที่700มิลลิเมตรหรือ70เซนติเมตรและสุดท้ายสายการ์ดจอนะครับแต่ละเส้นเนี่ย1ออก1นะ1ออก1ไม่ใช่1ออก2เลยนะเป็น1ออก1ล้วนแต่ละหัวก็จะแยกได้เป็น6บวก2รวมกันเป็น8พิน PCIe นะครับซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีความยาวของสายอยู่ที่550มิลลิเมตรหรือ55เซนติเมตรนั่นเองลักษณะสายเป็นแบบเดียวกันเราก็เสียบลง power supply ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น PN850 ตัว M นะครับหรือ Modular เดี๋ยวเราตามมาดูต่อกันอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นคือ PN850D D ก็จะเป็นตัวที่ไม่สามารถถอดสายได้นะครับคาปาซิเตอร์จะใช้คาปาซิเตอร์ของจีนแล้วก็ตัวพัดลมจะมีความแตกต่างจากตัว M นะตรงที่พัดลมของเขาเนี่ยจะให้ชื่อว่าไฮโดแบริ่งจะแตกต่างจากที่เป็นตัวท็อปเนี่ยตรงที่จะใช้เป็น fluid bearing นะมาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงมีคู่มือมา2เล่มแล้วก็ตัว power supply นะครับเคเบิลท้าย10เส้นพร้อมตัว screw nut สำหรับยึดนะครับนี่แหละความต่างกันอย่างเห็นได้ชัด power supply ก็จะมีสายติดมาเลยราคาต่างกันประมาณ700แต่ความต่างก็น่าจะเห็นกันค่อนข้างชัดแล้วเนาะว่าตัว power supply เองสายมาเป็นก้อนแบบนี้เลยลักษณะของตัว power supply ก็จะคล้ายๆกันขนาดคือเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือกว้าง150ยาว140และสูง86มิลลิเมตรนะตัวพัดลมจะมีความต่างกันแล้วตัวคาปาซิเตอร์จะเป็นของจีนนะครับสำหรับตัวนี้สเปคนะครับเหมือนเดิมครับเป็น power supply รางเดี่ยวสแตนดาร์ดคือรองรับได้เหมือนกันเลยหัวเชื่อมต่อเดี๋ยวมาดูว่ามีหัวอะไรบ้างนะครับเขาจะพันมาลักษณะนี้บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนตอนเก็บสายนะครับมันดีอย่างนึงคือpower supply ที่ถอดสายไม่ได้สายคุณจะไม่มีวันหายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบถอดสายได้แล้วบางทีจะหยิบมาใช้จะเปลี่ยนตัวการ์ดจงการ์ดจอถ้าเก็บมันไม่เป็นที่นี่เรียบร้อยหาไม่เจออ่ะเริ่มต้นครับเราจะแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มย่อยเนาะเริ่มกันที่สาย24พินหรือ20บวก4พินนะครับความยาวสายจะอยู่ที่550มิลลิเมตรหรือ55เซนติเมตรนะครับเป็นหัวลักษณะเดียวกันกับตัวพี่ใหญ่เมื่อกี้เลยนะเสียบเข้าลงเมนบอร์ดถัดมาครับสาย CPU พินจะเป็น4บวก4มีจำนวน2เส้นนะครับความยาวของสายเนี่ยจะอยู่ที่700มิลลิเมตรหรือ70เซนติเมตรนะแยกสายออกมาได้ไว้สำหรับคนที่ต้องการแค่4พินมีอยู่ด้วยกัน2หัว2เส้นถัดมาอันนี้สายสำคัญเลยนะครับสาย H++ 12V2×6 PCIe 5.1 ตัวนี้มีมาให้1เส้นเชื่อมลง power supply เรียบร้อยแล้วนะครับและด้านนี้ครับจะเป็นสายสำหรับการ์ดจอในรูปแบบ8พินหรือ6บวก2นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เส้นซึ่งแต่ละสายเนี่ย
สำหรับ PCIe ก่อนเนาะ PCIe เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่55เซนติเมตรหรือ550มิลลิเมตรนะครับสาย PCIe 5.1 เนี่ยความยาวจะอยู่ที่600มิลลิเมตรหรือ60เซนติเมตรนะและปิดท้ายเหมือนเดิมเลย SATA ครับชุด SATA มีมาให้2เส้นซึ่งปลายทางของเขาก็จะเป็นโมเล็กอยู่ที่400มิลลิเมตรจากเริ่มต้นมาถึงตัวเส้นแรกหัวแรกตรงนี้แล้วก็จะแบ่งแยกย่อยนะครับพอเชื่อมไปก็จะอยู่ที่120มิลลิเมตรนั่นเองนี่ก็คือตัว power supply ทั้ง2ตัวนะครับเปรียบเทียบให้ดูกันอันนี้ถอดสายได้อยู่ฝั่งขวามือผมและถอดสายไม่ได้ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนั่นเองนะครับเป็นไงบ้าง power supply ละเอียดไหมวันนี้ก็จะดูให้ในเรื่องของจำนวนสายในเรื่องของรายละเอียดของสายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวไว้ประกอบกันแล้วเดี๋ยวจะมาลองดูกับตัวการ์ดจอยุคใหม่ๆว่าเป็นอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดบอกก่อนเลยว่าถ้าใครที่ใช้การ์ดจอที่กินไฟสูงๆนะครับแล้วเจอปัญหาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเช่นปัญหาเล่นไปค้างหรือว่าหนืดหรือว่าหน่วงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดจากตัว power supply ในรุ่นเก่าที่ไม่ได้รองรับพวก standard ATX ต่างๆเหล่านี้ในยุคสมัยใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยมันจ่ายไฟให้กับการ์ดจอไม่พอหรือจ่ายไฟกับอุปกรณ์ไม่พอก็เกิดอาการต่างๆเหล่านั้นได้วิธีแก้ก็เปลี่ยน power supply ใหม่ก็จะช่วยได้เช่นกันหรือเพื่อนๆจะซื้อคอมใหม่ทั้งทีลองดูตัวที่มี standard ATX 3.1 ซึ่งเป็น standard ล่าสุดก็แล้วกันเนาะบางทีใช้ตัวเก่าอยู่อาจจะรองรับได้ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีเรื่องการพัฒนาของเทคโนโลยีและต้องมีมาตรฐานพวกการจ่ายไฟแบบนี้ตามมาด้วยเป็นเงาตามตัวนั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับ2ตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วรับประกัน10ปีกันด้วยนะครับลองดูไว้เป็นทางเลือกละกันสำหรับ DeepCoolPN850 ทั้งตัว M และตัว D นะครับนอกเหนือจากนี้มีตัว750ให้ซื้อหากันด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันเนาะวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ